วัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับค่ำคืนวันนี้เนี่ยเที่ยงคืนไปจนถึงช่วงสาย 7:20 นี่ NFL แข่งกัน13คู่นะครับก็จะมาพรีวิวคู่ที่ถ่ายทอดสดกัน2เกมก็จะมีจากกัวไปเยือนดอลฟินส์ซึ่งคู่นี้เนี่ยแข่งกันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนมันมีแนวโน้มว่าสกอร์รวมก็อาจจะแลกหมัดใส่กันก็เป็นไปได้เพราะว่าอาวุธของทางเจ้าบ้านดอลฟินเนี่ยก็มีอย่างทาริคิวเจเลนวอตเดลนะครับตัววิ่งอย่างเดวอนเชนที่หายเจ็บกลับมาประสานงานกับบริฮิมโมสเตอร์เข้าไปอีกขณะที่แจ็คกัวเองก็พยายามที่จะใช้เกมบุกเข้าสู้ด้วยเช่นกันมีควอเตอร์แบ็คที่มีพรสวรรค์อย่างเทรเวอร์ลอเรนซ์มีอย่างคริสตินเคิร์กเทวิสเอเตียงปีกในอย่างเอเวนเอนแกรมนะครับก็คู่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าวัดกันในเรื่องของศักยภาพแล้วเนี่ยคือบุกของทางฟากแจ็คกัวเนี่ยอาจจะดูเด่นก็จริงแต่ดอลฟินเองน่าจะเด่นกว่าแล้วศักยภาพของทีมครับดอลฟินก็ยังดูดีกว่าเช่นเดียวกันส่วนคู่เช้านะครับก็จะเป็นแรมไปเยือนไลออนส์ตอน 7:20 ไลออนส์เนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเต็งแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปแล้วนะครับเกมวิ่งเนี่ยถือว่าทีเด็ดเลยเจเมียร์กิฟหรือว่าจะเป็นเดวิดมังโกเมอรี่แล้วก็จะมีคู่ปีกที่จะต้องรับบอลอย่างอามันเรเซนบราวน์ปีกในอย่างแซมลาโปต้าแล้วก็พวกเขายังไปเติมเกมขว้างเกมรับบอลของเจมสันวิลเลียมเข้ามาอีกคนหนึ่งด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับทีมรับที่มันดูว่ามีจุดเปราะอยู่บ้างทีมก็ไปเอาอย่างดีเจริดเดอร์กับคาร์ลตันเดวิสเข้ามาอีก2คนส่วนแรมเองเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเต็มศักยภาพแล้วมีทั้งคูเปอร์คัพมีทั้งคูคานาคัวนะครับ2ปีกที่ทีเด็ดมากแล้วก็ไปเอาอดีตตัวซุปเปอร์สตาร์จากมาเคลมิชิแกนนะครับมาช่วยในเกมวิ่งอย่างทางเบคคอรัมเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าทรงเกมคู่นี้มันจะคล้ายๆกับไอ้คู่แรกคือทำสกอร์ใส่กันโดยในซีซั่นก่อนเนี่ยเวลาไลออนส์แข่งเนี่ยมันออกสูงไป11จาก17เกมนะครับก็เท่ากับที่บราวน์และโค้กแข่งแล้วมันจะออกสูงขนาดนั้นส่วนในการสู้แต้มต่อเนี่ยปีที่แล้วดีทรอยต์เป็นทีมที่กินแต้มได้ดีนะครับ14จาก20หนส่วนแรมเองก็ตามมาเป็นอันดับ3ได้มา11เสียไป6แล้วก็เจ้าเกม1ส่วนโบโรงประจำสัปดาห์นี้ผมมองไปที่คู่เที่ยงคืนเท็กซานไปเยือนโค้โค้เนี่ยเคยปราบเท็กซานมา14เกมรวดในการเปิดบ้านตัวเองจนกระทั่งมา2เกมหลังเนี่ยที่ไปแพ้เท็กซานซึ่งกำลังดูดีขึ้นมาหลายๆคนก็อวยเท็กซานกันพอสมควรนะครับแต่ว่าโค้เองเนี่ยพอได้แบบดาวรุ่งอย่างทูนิวิชาร์สันตอนนี้ก็กลับมาละแล้วก็ออฟเฟนซีฟไลน์แมนที่แข็งแกร่งนะครับจะช่วยในเกมวิ่งให้กับทีมได้อีกแล้วก็นอกจากนี้ทีมรับของพวกเขาเนี่ยผมว่ามันมีดีกว่าที่หลายๆคนพูดถึงแล้วในสถิติที่น่าสนใจก็คือว่าคู่นี้มันเป็นทีมในดิวิชั่นเดียวกันแล้วให้ทีมโค้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมาเป็นรองนะครับสถิติตั้งแต่ปี2010เนี่ยไอ้โบรองที่เป็นเจ้าบ้านนะครับศึกในดิวิชั่นเนี่ยกินแต้มได้ถึง22จาก29ครั้งเลยนะครับส่วนโบตอนะครับผมชอบไปตอน 3:05 นาทีทาง Seattle Seahawks ที่จะเปิดบ้านรับ Denver Broncos คือตอนนี้ทาง Seahawks เองเปลี่ยนโค้ชเอา Mike McDonald มาซึ่งเขาก็จะชอบฟุตบอลแบบเกมวิ่งแล้วศักยภาพในทีมมันก็มีเกมวิ่งที่ดีอยู่แล้วขณะที่ Denver เองเนี่ยมันมีการผลัดใบนะครับเอาควอเตอร์แบ็คเข้ามาอย่างโบนิกซ์ซึ่งยังเป็นรุกกี้อยู่เลยตั้งแต่ปี70นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเอาควอเตอร์แบ็ครุกกี้ลงเล่นเนี่ยก็จะแพ้ไป19จาก27เกมนั่นก็คือความคิดเห็นทั้ง4คู่เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ